สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮาจิกับเกม Maple Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสกิลของอาชีพแฟนทอมกันครับข้อมูลเบื้องต้นของแฟนทอมนะครับเป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่มฮีโร่สวมใส่อุปกรณ์สายโจรเมนสแตทเป็นฆ่าลักอาวุธหลักที่ใช้ก็คือเคนนะครับส่วนอาวุธรองจะเป็นการ์ดครับสำหรับคอนเซปต์สกิลของแฟนทอมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงระบบหลักๆพร้อมกับสกิลที่เกี่ยวข้องก่อนครับซึ่งจะมีอยู่2อันด้วยกันระบบแรกนะครับก็คือระบบขโมยสกิลแฟนทอมสามารถขโมยสกิลของอาชีพอื่นๆมาใช้งานได้เพื่อเสริมความเก่งและเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเล่นโดยกฎเบื้องต้นของการขโมยสกิลนะครับ 1. ก็คือสามารถขโมยสกิลได้จากอาชีพสายนักผจญภัยหรือว่า Explorer เท่านั้น 2. ไม่สามารถขโมยได้ทุกสกิลนะครับก็คือไม่สามารถขโมยสกิลประเภท Passive Summon หรือว่าสกิลเคลื่อนที่ได้ครับ 3. สกิลประเภทโจมตีที่ขโมยมานะครับพลังโจมตีจะลดลงจากสกิลดั้งเดิม 4. สกิลที่ขโมยมานะครับถ้าเกิดมีผลของ Passive อยู่ก็จะไม่ได้รับผลนั้นครับวิธีการขโมยสกิลนะครับเริ่มแรกก็คือคนที่เราจะขโมยสกิลจะต้องอยู่ใกล้ๆกับตัวแฟนทอมจากนั้นให้เราใช้สกิล Swipe นะครับส่องไปที่คนๆนั้นเลือกสกิลที่เราต้องการจะขโมยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโดยจ็อบและเลเวลของสกิลที่ขโมยได้จะขึ้นอยู่กับสกิล Impeccable Memory ขั้น1 2 3 4แล้วก็ขั้น Hyper ครับซึ่งเป็นสกิลที่เราจะได้มาจ็อบละ1ขั้นอย่างเช่นถ้าผมอยากจะขโมยสกิลของจ็อบ4นะครับก็จะต้องมีสกิล Impeccable Memory ขั้นที่4ก่อนครับสกิลทั้งหมดที่เราขโมยมานะครับสามารถเปิดดูได้จากสกิล Loadout โดยแต่ละจ็อบจะจำกัดจำนวนสกิลที่สามารถขโมยไว้ได้อยู่นะครับอย่างเช่นจ็อบ3ผมสามารถขโมยได้มากที่สุด3สกิลครับโดยการเลือกใช้งานสกิลนะครับให้เรากดเลือกที่สกิลนั้นแล้วก็นำมาวางไว้ตรงช่องทางด้านซ้ายครับหรือถ้าช่องสกิลเต็มอยากจะลบออกก็ให้เรากดคลิกขวาแล้วก็กดลบครับโดย1จ็อบสามารถใช้งานต่อ1เวลาได้แค่1สกิลเท่านั้นรวมทุกจ็อบทั้งไฮเปอร์ก็คือเราจะสามารถใช้งานได้ทั้งหมด5สกิลพร้อมกันครับโดยสกิลจ็อบที่ต่ำกว่านะครับสามารถวางใส่ช่องของจ็อบที่สูงกว่าได้ยกเว้นช่องของไฮเปอร์ครับอย่างเช่นสกิลนี้ของจ็อบ2นะครับผมสามารถวางใส่ช่องสกิลของจ็อบ4ได้ครับแต่ว่าสกิลของจ็อบที่สูงกว่านะครับจะไม่สามารถวางใส่จ็อบที่ต่ำกว่าได้ครับเมื่อทำการเลือกสกิลหรือว่าเปลี่ยนแปลงสกิลที่ต้องการจะใช้แล้วนะครับจะต้องรอคูลดาวน์30วินาทีก่อนถึงจะสามารถใช้งานสกิลนั้นได้ครับและการใช้สกิลที่ขโมยมานะครับให้เรากดใช้หรือว่าเซตคีย์บอร์ดสกิล Impeccable Memory ได้เลยครับระบบที่2นะครับก็คือระบบจั่วการ์ดเมื่อเราเล่นแฟนทอมจนถึงจ็อบ2จะได้สกิลการ์ดแบลนช์มาแล้วเมื่อถึงจ็อบ4นะครับจะได้สกิลขั้นต่อซึ่งก็คือสกิลการ์ดนอโดยสกิลนี้นะครับจะเป็นพาสซีฟเมื่อเราโจมตีติดคริติคอลนะครับจะปล่อยการ์ดออกมาโจมตีเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับและการ์ดจะถูกสะสมเข้าเด็กนะครับแสดงเป็นรูปทางด้านขวาตรงนี้ครับเมื่อสะสมเด็กจนเต็มนะครับจะสามารถใช้สกิล Judgment Draw ได้นะครับโดยจะรัวการ์ดโจมตีอีก10ครั้งนะครับพร้อมกับจั่วการ์ดบัฟแบบสุ่มนะครับโดยเมื่อถึงจ็อบ4นะครับจะสุ่มการ์ด4แบบด้วยกันก็คือการเพิ่ม Critical Rate การเพิ่ม Drop Rate การเพิ่มต้านทานแล้วก็การดูดเลือดครับโดยการ์ดจะมีผลอยู่30วินาทีหรือจนกว่าบัฟการ์ดใหม่จะมาแทนที่โดยสกิลนี้นะครับสามารถตั้งเปิดปิดได้นะครับเพื่อจั่วการ์ดแบบออโต้ได้ครับโดยสรุปก็คือในการใช้งานทั่วๆไปนะครับเราจะเปิดออโต้ไว้ครับผมสำหรับสกิลเบสิกอื่นๆนะครับลิงก์สกิลของแฟนทอมอินสติ้งนะครับที่เลเวล2จะเพิ่มค่าคริติคอลเรทขึ้น 15% ครับทราวอล์กเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับเมื่อกดใช้งานจะสามารถเทเลพอร์ตได้3จังหวะนะครับซึ่งจะสามารถเทเลพอร์ตได้ทั้ง4ทิศซ้ายขวาบนล่างครับโดยเราสามารถเทเลพอร์ต1หรือ2จังหวะได้นะครับโดยการกดสกิลทราวอล์กอีกครั้งนะครับเพื่อยกเลิกการใช้งานสกิลครับDexterous Training นะครับเป็นพาสซีฟที่เพิ่มค่า Dex แล้วก็เพิ่มค่าหลบหลีกพื้นฐานครับ To the Sky เป็นสกิลเมื่อกดใช้งานแล้วจะวาร์ปไปที่เรือลูมิเอร์นะครับซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแฟนทอมครับสำหรับสกิลจ็อบ1นะครับ Double Antandra โจมตี2ครั้งPhantom Swiftness นะครับกระโดด2ครั้งหรือกด2ครั้งกลางอากาศจะกลายเป็นกระโดด3ครั้งครับFeather Food เป็นพาสซีฟเพิ่มค่าหลบหลีกพื้นฐานต่อไปสกิลของจ็อบ2นะครับ Calling Card ปาไพ่โจมตีศัตรูด้านหน้า Mill Card เป็นสกิลผลักศัตรูให้ถอยออกไป
Chain Booster เป็นบัฟเพิ่ม Attack Speed สำหรับสกิล Passive นะครับ Chain Mastery เพิ่มค่า Mastery Devil's Luck นะครับเพิ่มค่า Luck มาที่สกิลของจ็อบ3นะครับ Blazon โจมตีศัตรูรอบๆ Rapier Witch โจมตีโดยพุ่งไปด้านหน้าและโจมตีปิดท้ายอีกครั้งFinal Faint เมื่อเปิดใช้งานจะทำงานเป็นสกิลการตายโดยเมื่อโดน KO จะฟื้นฟูเลือดจนเต็มแล้วก็เป็นอมตะชั่วขณะ Bad Luck Word เป็นบัฟเพิ่ม Max HP Max MP ต้านทานสถานะผิดปกติแล้วก็ต้านทานธาตุครับ Claire de Lune เป็นบัฟเพิ่มค่า Attack Power สำหรับสกิล Passive นะครับ Miss Mask เพิ่มอัตราการหลบหลีกเพิ่มเติม Piercing Vision เพิ่มค่า Critical Rate แล้วก็เพิ่ม Final Damage ครับสำหรับสกิลจ็อบ4นะครับมิวเอควิลสกิลโจมตีความเร็วสูงสามารถเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือไปขวาได้ขณะโจมตีเพนอมเร่สเต็ปถอยหลังพร้อมกับโจมตีศัตรูด้านหน้าและทำให้ศัตรูติดสถานะลดพลังป้องกันเทมเพสสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบๆได้โบนัสคริติคอลเรท 100% และสามารถเคลื่อนที่ไปซ้ายหรือไปขวาได้ขณะโจมตีเพียรี่ดีอาเรียเป็นบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์อิกนอร์วอลดีเอมเป็นสกิลขโมยบัฟจากศัตรูมาจะขโมยได้ก็ต่อเมื่อศัตรูมีบัฟอยู่เท่านั้นและบัฟที่ได้จากการขโมยจะขึ้นอยู่กับบัฟของศัตรูเคนเอ็กซ์เปิร์ตเป็นพาสซีฟเพิ่มมาสเตอรี่เพิ่มแอตแทคพาวเวอร์เพิ่มคริติคอลดาเมจและเพิ่มแฟนนอนดาเมจเมเปิลวอริเออร์เป็นบัฟเพิ่มค่าออลสเตตฮีโร่สวิลยกเลิกสถานะผิดปกติสำหรับ Active Hyper Skill นะครับเวล150จะได้สกิล Impeccable Memory H มานะครับทำให้สามารถขโมย Hyper Skill ของอาชีพสาย Explorer ได้โดยระยะเวลาและคูลดาวน์ของสกิลจะเปลี่ยนแปลงไปจากสกิลดั้งเดิมและไม่ได้รับผลจาก Passive ครับเลเวล170จะได้สกิล Card Rose Finale นะครับสกิลโจมตีวงกว้างโจมตีสูงสุด15ตัวหลังจากใช้สกิลแล้วการ์ดจะอยู่ต่อช่วงสั้นๆทำดาเมจพื้นที่รอบๆครับเวล200จะได้สกิล Heroic Memories มานะครับซึ่งเป็นบัฟเพิ่มดาเมจมีผลกับสมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ในกลุ่มฮีโร่ครับต่อไปจะเป็นไกด์แนะนำนะครับว่าแฟนทอมควรขโมยสกิลไหนมาใช้งานดีโดยจะพูดแบบรวมๆเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้ลงรายละเอียดมากครับอย่าลืมว่าสกิลที่ขโมยมาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจากการปรับสมดุลสกิลของเกมซึ่งการปรับสกิลของอาชีพสาย Explorer นั้นเป็นไปได้ว่าจะมีผลต่อตัวแฟนทอมด้วยครับโดยรูปแบบหลักๆจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบแรกนะครับเป็นเซตเก็บเลเวลจะเน้นสกิลเพิ่ม EXP แล้วก็สกิลเพิ่มพลังโจมตีครับอีกแบบหนึ่งก็คือเซตตีบอสนะครับจะเน้นสกิลซัพพอร์ตสำหรับตัวเองหรือว่าปาร์ตี้ในห้องบอสแล้วก็สกิลเพิ่มพลังโจมตีครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดสกิลที่ควรขโมยเบื้องต้นนะครับจ๊อบ1จะเป็นสกิลเฮสของสายโจรที่จะเพิ่มค่าสปีดแล้วก็ค่าจัมป์อีกสกิลหนึ่งก็คือ Dark Sight ของสายโจรครับไว้หายตัวหลบบางสกิลของบอสได้อย่างเช่นอุกาบาตของบอสแมกนัสนะครับจ็อบ2หลังๆจะเป็นสกิล Rage ของอาชีพฮีโร่ที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ดูดซับดาเมจบางส่วนอีกสกิลหนึ่งก็คือ Hyper Body ครับของอาชีพ Dark Knight ที่จะเพิ่มค่า Max HP แล้วก็ Max MP ขึ้นอย่างมากครับจ็อบ3สกิล Holy Symbol ของอาชีพ Bishop ครับที่จะเพิ่ม EXP 50% ให้กับปาร์ตี้เป็นสกิลที่ควรขโมยมาใช้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับการเก็บเลเวลส่วนสกิลเพิ่มพลังโจมตีก็จะมี Reckless Hunt Bow ของอาชีพ Bow Master แล้วก็สกิล Cross Search ของอาชีพ Dark Knight ครับส่วนจ็อบ4จะเป็นสกิล Sharp Eyes ของนักธนูนะครับที่จะเพิ่ม Crit Rate Crit Damage หรือถ้าอยากจะเน้นเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันก็จะมีสกิล Advanced Blazing ของอาชีพ Bishopส่วนช่วงเลดเกมนะครับที่เรามี ability เพิ่มระยะเวลาบัฟแล้วสกิล Final Cut ของอาชีพ Dual Blade นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นได้สูงมากส่วน Hyper Skill ที่เหมาะสำหรับการเก็บเวลนะครับก็จะมี Inferno Aura ของอาชีพ Archmage ไฟพิษหรือถ้าต้องการบัฟ Crit Rate จะเป็นสกิล Boost Eye Shot ของอาชีพ Marksman ส่วนสกิลที่เหมาะสำหรับการตีบอสนะครับก็จะเป็นสกิล Concentration ของอาชีพ Bow Master ครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสกิลที่เหมาะแก่การใช้งานขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ของที่เรามีครับอาชีพแฟนทอมเป็นอาชีพที่มีความสมดุลทั้งด้านการเก็บเวลการตีบอสและก็การซัพพอร์ตจากความหลากหลายในเรื่องของการขโมยสกิลสกิลโจมตีของแฟนทอมจ็อบ4จัดว่าใช้งานง่ายและสามารถเคลื่อนที่อิสระขณะโจมตีได้
สำหรับแมปหลายๆชั้นก็จะมีสกิลเทเลพอร์ตที่ถึงแม้จะใช้งานยากเล็กน้อยแต่สามารถวาร์ปไปได้ไกลแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถยกเลิกบัฟสะท้อนของมอสได้ด้วยสกิลขโมยบัฟส่วนข้อจำกัดหลักๆก็จะเป็นเรื่องการกดบัฟที่มีเยอะมากทั้งจากของตัวแฟนทอมเองแล้วก็ที่ได้มาจากการขโมยครับสำหรับการรีวิวสกิลก็จบแล้วครับถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบรีวิวสกิลของแฟนทอมแล้วก็อย่าลืมฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามที่ช่องผมได้ครับถ้าหากมีคำถามสงสัยหรืออยากได้รีวิวของสกิลอาชีพไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับเอาล่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ